ประชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6มกราคม2555นะคะภาพโดยรวมวันนี้เรายังมองว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดนะคะเรามองระหว่าง 1,027 ถึง 1,043 จุดนะคะความไม่แน่นอนของปัจจัยเดิมๆจากทางด้านยุโรปเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันในภาพใหญ่อยู่นะคะเรื่องของความวิตกกังวลของนักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยในระหว่างการจับตาดูการประมูลพันธบัตรของสเปนและอิตาลีในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทำให้ตลาดเนี่ยไม่สามารถขยับไปไหนได้ไกลมากนักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะต้องจับตาดูหุ้นในกลุ่มธนาคารของทางฝั่งยุโรปนะคะที่เผชิญแรงขายค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนของไทยเราเองเนี่ยกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้ก็โดนแรงขายหนักเช่นเดียวกันนะคะสายสืบเนื่องมาจากเรื่องของความไม่ชัดเจนของการโอนหนี้ของ FIDF นะคะว่าอาจจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับกลุ่มสถาบันการเงินนะคะซึ่งเรามีรายละเอียด อยู่ในส่วนของพื้นฐานนะคะวันนี้อาจจะไปอ่านรายละเอียดตรงนั้นได้นะคะซึ่งภาพโดยรวมก็คือยังไม่ได้ให้ความแน่นอนหรือว่าชัดเจนนะคะก็คื อยังไม่ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางที่จะใช้ชัดเจนแต่ว่าผลกระทบทางเซนติเมนต์เนี่ยตรงนี้อาจจะมีแล้วก็ถ้าหากเกิดขึ้นในแนวทางนั้นจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันไปในส่วนของธนาคารในแต่ละแห่งนะคะแล้วก็นักลงทุนคงจะจับตาต่อไปและเป็นแรงกดดันต่อสำหรับคุณกลุ่มธนาคารนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกที่เด่นชัดในช่วงนี้นะคะยกเว้นในเรื่องของตลาดหุ้นของสหรัฐที่ดูเหมือนว่าจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ออกมาดีกว่าคาดในช่วงหลังๆนะคะก็ทำให้นักลงทุนในฝั่งของอเมริกาเนี่ย เริ่มมีความคาดหวังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนะคะจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะดูโดดเด่นได้กว่าตลาดอื่นๆในช่วงนี้สำหรับการเทรดตั้งแต่เปิดทำการมานะคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ก็ยังปิดลบอยู่เล็กน้อยนะคะ 2.72 จุดปิดที่ 12,415.7 แต่ถ้าเทียบกับทางฝั่งยุโรปแล้วก็คือให้ภาพคุณภาพนะคะเพราะว่าทางด้านยุโรปเนี่ยตลาดหุ้นดิ่งลงค่อนข้างที่จะหนักนะคะมองปัจจัยภายในของเราเองนอกจากเรื่อง FIDF ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการขายของกองทุนLTF นะคะที่ครบกำหนดด้วยที่อาจจะต้องระวังว่ามีแนวโน้มที่อาจจะมีการแรงขายออกมาในช่วงต้นปีนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้ตลาดดูเหมือนจะยังไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านดาวไซด์นี่อาจจะได้รับอานิสงส์จากเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐที่ไม่ได้ดิ่งลงแรงหรือว่าเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีน่าจะมีอิทธิพลช่วยประคองดาวไซด์ของบ้านเราได้ในระดับหนึ่งนะคะในระยะสั้นเราก็เน้นเรื่องของการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะจำกัดพอร์ตที่ 50% จนกว่าจะเห็นความคืบหน้าของปัจจัยนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราให้เทคโปรฟิตออกไป2ตัวนะคะคือตัวสิริที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้อาจจะมีแรงเก็งกำไรให้ขึ้นต่อก็ให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะส่วนตัวปตท.สผ.เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะที่ถือต่อในพอร์ตจะเป็นตัว BWG นะคะที่เรามองในเรื่องของดิวิเดนด์ยิลด์ที่ยังให้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ตัว IVL นะคะที่ปรับเข้ามา2ตัวนะคะก็จะมีตัว AIT กับตัว Tisco นะคะ AIT นี่เราเป็นหุ้นที่เรามองในลักษณะของ Dividend Play นะคะก็คาดหมายเรื่องของเงินปันผลครึ่งปีหลังปี54เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-3.50 บาทนะคะเป็นหุ้นที่ให้ yield ประมาณ 6-7% นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมอง61บาทนะคะแต่กรอบการเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่50บาทถึง 50.75 นะคะแนวรับอยู่ที่ 40.25 ถึง 47.75 นะคะคัดลอสที่ 47.25 ตัวที่2นะคะก็คือ Tisco นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มธนาคารอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของความไม่แน่นอนการโอนหนี้ FIDF หรือผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อกลุ่มธนาคารยังมีต่อเนื่องนะคะถ้าอ่อนตัวลงต่อเราเริ่มมองว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้ามองในแง่ของผลกระทบค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วเนี่ยทิสโก้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะเนื่องจากโครงสร้างของฐานเงินฝากนะคะที่อาจจะดูน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบของตัวทิสโก้เนี่ยน้อยที่สุดในกลุ่มแล้วก็คาดเป็นตัวที่มีคาดการเงินปันผลที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มด้วยนะคะเราคาดตัวทิสโก้มีเงินปันผล
ประมาณ 2.24 บาทนะคะก็ให้ yield ราวๆ 6% นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 44.60 ก็จากราคาปิดเมื่อวานนี้ก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ 20% นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าลงต่อเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะคะกรอบการเทรดระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้าน 37.50-40 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 36.50-36 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 35.75 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ